วันนี้เป็นวันที่2ค่ะที่ราชทัณฑ์อนุญาตให้เข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรได้มาอัปเดตอาการของนายทักษิณ นะคะโดยระบุว่ามีอาการอ่อนเพลียและเครียดพร้อมกับชี้แจงว่ายังคงรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ขอย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตออกมาก่อนหน้าค่ะช่วงนี้ไปติดตามรายละเอียดจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากพรรคเพื่อไทยค่ะค่ะคุณออนซินีคะส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นนะคะนางสาวแพทองธารก็บอกว่าขอให้เป็นดุลพินิจของพ่อหรือว่านายทักษิณชินวัตรที่จะร่างจดหมายและเลือกช่วงเวลาเองค่ะไม่มีติดขัดอะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องของเวลาของการร่างจดหมายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นของคุณพ่อที่เขาจะเลือกเวลาแล้วก็ทำ process ทั้งหมดนะคะให้เสร็จเรียบร้อยตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะคุณพ่อทำคนเดียวอันนี้อิงก็ไม่ได้เห็นด้วยอะค่ะไม่ได้เห็นจดหมายอะค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรก็ให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณค่ะหลังจากที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเมื่อวานนี้และวันนี้ว่านายทักษิณมีอาการอ่อนเพลียค่ะไม่ได้สดชื่นเท่าเดิมเพราะว่า17ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ประเทศไทยและครอบครัวก็เห็นว่ามีอาการเครียดและรับทราบพร้อมสื่อนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่มามีการเข้าโรงพยาบาลคือมีการอ่อนเพลียค่ะพร้อมกับชี้แจงกรณีที่ทนายความบอกว่ามีอาการน่าเป็นห่วงนั้นโดยอ้างอิงนะคะในช่วงที่นายทักษิณติดโควิด-19ช่วงอู่ฮั่นระบาดค่ะได้เข้าห้อง ICU นาน9วันและอยู่โรงพยาบาลนาน1เดือนน้ำหนักลดถึง10กิโลกรัมค่ะได้ตรวจปอดนะคะยังมีฝ้าแม้จะพยายามออกกำลังกายแล้วร่างกายฟื้นแต่ว่าคนอายุ74ประกอบกับการมีความเครียดด้วยค่ะส่วนสภาพจิตใจของนายทักษิณ นั้นนางสาวแพทองธารก็บอกว่าคุณพ่อของเขาดีใจที่ได้เจอตัวเขาค่ะแต่ก็มีความเครียดและเหนื่อยค่ะยังสู้อยู่ซึ่งบอกนะคะว่าพ่อของตนเองนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเมื่อเทียบกับตอนอยู่ต่างประเทศที่ยังได้ออกไปข้างนอกบ้างและเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามค่ะเมื่อเปลี่ยนสถานที่อยู่ไม่ต้องเป็นที่กรมราชทัณฑ์นะคะทำให้เกิดความรู้สึกเครียดพร้อมขอบคุณทุกคนที่มีความห่วงใยค่ะแต่ว่าขณะนี้แพทย์ก็อยู่ดูแลอยู่ค่ะส่วนเรื่องของประวัติการรักษาทั้งหมดนะคะทางนางสาวแพทองธารก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดแล้วไม่ว่าโรคหัวใจโรคปอดค่ะพร้อมกันนี้ก็ยืนยันนะคะว่านายทักษิณจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะไม่ได้ย้ายไปยังโรงพยาบาลเอกชนตามที่มีข้อสงสัยส่วนเรื่องของระยะเวลานะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์วินิจฉัยค่ะเนื่องจากว่าหากเกิดสถานการณ์ด่วนต้องมีเรื่องของเครื่องมือแพทย์แล้วก็แพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นางสาวแพทองธารยังชี้แจงนะคะว่าห้องพักของนายทักษิณนั้นไม่ได้อยู่ฝั่งวิวอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าอยู่ฝั่งตึกที่เห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นห้องปกติค่ะตอนนี้แอร์ก็ซ่อมแล้วค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ